บ้านราชวิถีแห่งนี้ครับซึ่งวันเด็กแห่งชาติของทุกปีนะครับทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยครับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และนี่ครับเป็นการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำปี2563ย้ำเป็นการจัดการศึกษาและจากสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานีค่ะลำดับที่15นางสาวแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าจะดูแลทุกๆคนให้มีคุณภาพให้มีอนาคตที่ดีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะและท่านรัฐมนตรีค่ะท่านจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเท่าไหร่ที่สามารถแยกขยะออกได้ได้ไหมลูกเรือ